เหตุการณ์โดรน MQ-9 Ripper ของสหรัฐอเมริกาตกในทะเลดำได้กลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งล่าสุดระหว่าง2มหาอำนาจสหรัฐกับรัสเซียโดยวอชิงตันกล่าวหามอสโกว่าใช้เครื่องบินขับไล่ซู-27ปล่อยเชื้อเพลิงใส่โดรนที่บินอยู่ในเขตน่านฟ้าสากลเหนือทะเลดำเพื่อบดบังรัศมีการมองเห็นแล้วเฉี่ยวจนตกส่วนทางรัสเซียก็ยืนยันว่าเครื่องบินไม่ได้สัมผัสกับโดรนโดยตรงและมันตกทะเลเองหลังเกิดการหักเหอย่างฉับพลันล่าสุดพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมได้โทรศัพท์พูดคุยกับพลเอกเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียและพลเอกวาเลรีเกราซิมอฟประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมเมื่อวันที่15มีนาคม2566โดยฝั่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าเซอร์เกย์ได้เตือนสหรัฐที่ส่งโดรนเข้ามาสังเกตการใกล้ชายฝั่งคาบสมุทรไครเมียเป็นการยั่วยุโดยธรรมชาติซึ่งก่อเงื่อนไขล่วงหน้าต่อสถานการณ์ที่ลุกลามในเขตทะเลดำและชี้ว่าการยกระดับรวบรวมข้อมูลข่าวกรองรัสเซียของวอชิงตันและการไม่ปฏิบัติตามเขตการบินห่วงห้ามตามที่มอสโกประกาศสืบเนื่องจากสงครามยูเครนเป็นต้นตอของเหตุดังกล่าวซึ่งทางรัสเซียจะตอบโต้ตามความเหมาะสมหากมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกและชี้ว่าหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองชาติควรร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้วยความรับผิดชอบสูงสุดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้อนาโตลีอันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันก็ได้บอกกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าโดรนดังกล่าวมีเจตนาคุกคามหลังพบมีการปิดเรดาร์ระหว่างเคลื่อนที่มุ่งหน้ามาทางดินแดนของรัสเซียในระยะใกล้จนน่าวิตกกังวลทางฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ยืนยันว่ารัสเซียต้องปฏิบัติการเครื่องบินทหารด้วยแนวทางที่ปลอดภัยและมีความเป็นมืออาชีพสหรัฐจริงจังมากกับทุกความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายแต่ก็เชื่อว่าการพูดคุยกันคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยป้องกันการคำนวณผิดพลาดในอนาคตพร้อมกับตำหนิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียถึงพฤติกรรมไม่เป็นมืออาชีพและขาดความยั้งคิดและเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเดินหน้าบินและปฏิบัติการใดๆตามที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตด้านประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐระบุว่ากำลังวิเคราะห์วิดีโอและข้อมูลที่ได้จากโดรนเพื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นการเจตนาหรือไม่โดยยังไม่มั่นใจว่าเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียและโดรนมีการสัมผัสกันทางกายภาพหรือไม่แต่รู้เพียงว่าการสกัดอยู่ในเขตสากลพฤติกรรมก้าวร้าวคือเจตนาและมันมีความไม่เป็นมืออาชีพทางนี้รัสเซียได้พยายามค้นหาและเก็บกู้ซากโดรนที่ตกลงในทะเลดำโดยทางนิโคไลปาตรูเชฟเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเก็บกู้สำเร็จหรือไม่แต่ก็ชี้ว่าการที่โดรนสหรัฐตกอยู่ในเขตนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าวอชิงตันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนในครั้งนี้ด้วยทางฝั่งจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็ยืนยันว่ากองทัพพยายามเก็บกู้ซากโดรนเช่นกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อมูลสำคัญรั่วไหลขณะที่ทางประธานคณะเสนาธิการฐานร่วมสหรัฐก็ออกมายอมรับว่าการเก็บกู้เป็นเรื่องยากลำบากเพราะสหรัฐไม่มีเรือผิวน้ำลำใดอยู่ในทะเลดำและดูเหมือนโดรนจะแตกเป็นเสียงๆและจมลงในทะเลที่มีระดับความลึกราว 4,000 ถึง 5,000 ฟุตแต่แม้รัสเซียเก็บกู้ซากได้ก็มั่นใจว่าอะไรก็ตามที่เคยมีค่ามันไม่มีค่าอีกต่อไป